้ค่ะเพราะว่ามันสุกเยอะมากๆเลยค่ะกินไม่ทันนะคะคือถ้าทิ้งไว้แบบนี้มันก็จะร่วงแล้วก็เสียหมดนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเก็บลูกที่มันสุกทุกลูกเลยนะคะแล้วก็กลับไปทำเป็นซอสมะเขือเทศ